15% คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากหนังสือ Morning Miracle นะครับเขาบอกว่าคนเราเริ่มต้นสตาร์ทที่ 15% ถ้าคุณทำสำเร็จในชีวิตที่เหลือคุณก็จะประสบความสำเร็จสังเกตไหมครับว่าผู้ประกอบการหรือคนที่มีศักยภาพคนที่มีอำนาจทางการเงินและธุรกิจทำไมเขาจึงดิ้นรนอยากให้ลูกเขาเข้าไปศึกษาในสถานที่ดีๆและเข้าไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเพราะว่าเขาเห็นแล้วครับว่าสังคมตรงนั้นนะครับสามารถเอื้ออำนวยและมีศักยภาพที่จะทำให้ลูกของเขาไปต่อได้ในทางที่ดีเช่นเดียวกับงานโครงสร้างงานก่อสร้างนะครับ 15% แรกนะครับคือฐานรากเสาเข็มคานคอดินและอื่นๆเขาไม่ควรที่จะละเลยมองข้ามจุดเล็กน้อยที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาให้มันดีขึ้นได้เขาจึงต้องใส่ใจและใส่ความละเอียดรอบคอบให้กับ 15% นี้อย่างเต็มที่และสูงสุดหลังจากนี้การก่อสร้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบหรืออะไรอีกมากมายอันนั้นไม่มีปัญหาและสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับในชีวิตคนเรานะครับตื่นขึ้นมาเช้าครับเรากำหนดแผนงานนะครับว่าในแต่ละวันครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงต่อไปและอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อไปเราจะทำอะไรเมื่อเรากำหนดแผนงานประจำวันได้แล้วเราทำตามแผนงานของเราได้หรือเปล่าถ้าเรากำหนดได้ตามแผนงานที่เรากำหนดไว้การใช้ชีวิตในวันนั้นท่านก็จะประสบความสำเร็จและท่านก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตและความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านก็จะตามมาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าละเลย 15% เล็กน้อยแต่สำคัญมากกับการใช้ชีวิตจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ